เมื่อประมาณ11ปีก่อนเมื่อข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนใหม่ๆข้าพเจ้าพูดคำว่าบาปซ้อนบาปคริสเตียนเก่าท่านหนึ่งก็ได้ถามข้าพเจ้าว่าด้วยความที่ไม่ค่อยพอใจนักและถามว่าบาปซ้อนบาปมันเป็นอย่างไรหรือไหนลองอธิบายให้ผมฟังสิข้าพเจ้าก็บอกว่าบาปซ้อนบาปนั้นหมายความว่าถ้าเราตำหนิคนอื่นหรือตัดสินคนอื่นถ้าเขามีความผิดเราก็ผิดอยู่ดีเพราะไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะทำตัวเป็นผู้พิพากษาหรือไปตัดสินผู้อื่นเพียงแต่อธิษฐานเพื่อหรือชี้แจงให้เข้าใจเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเขาทำผิดหน้าที่ของเราก็คือหนุนจิตชูใจและอธิบายให้เขาเข้าใจและถ้าเขาไม่ได้ทำผิดและเราร่วมกันตัดสินเขาและประณามเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาร่วมสามัคคีธรรมกับสิ่งที่เราไม่รู้จริงอันนั้นก็เป็นบาปซ้อนบาปแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ทำผิดเช่นนั้นอย่างที่เราคิดแล้วเรายังให้ร้ายให้โทษเขาเพราะฉะนั้นคนที่พูดเองก็จะต้องรับผิดชอบเป็นบาปซ้อนบาปเท่ากับต้องรับผิดบาปดับเบิลเลยชีวิตของเราก็ไม่ควรที่จะเสี่ยงทำเช่นนั้นพระองค์ทรงโกรธช้าและเป็นผู้ให้โอกาสเรากลับใจใหม่เสมอพระองค์จึงรอเวลาที่จะให้เรากลับใจใหม่ทุกๆวันเพราะถ้าพระองค์โกรธเร็วและทำโทษเร็วพวกเราทุกคนนี่คงตายกันหมดไม่มีใครเหลือรอดท่านลองคิดดูสิว่าทำไมท่านถึงกล้าหาญที่จะตัดสินผู้หนึ่งผู้ใดและฟังต่อๆกันและเชื่อตามนั้นท่านไม่รู้หรือว่าพระเจ้านั้นทรงพระชนอยู่พระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้แม้กระทั่งคนที่กำลังตัดสินและคนที่ถูกตัดสินพระองค์ทรงตรวจสอบภายในจิตใจหมดทุกคนเราไม่สามารถที่จะพูดได้ว่านิ้วไหนไม่ดีก็ตัดทิ้งถ้าเช่นนั้นแล้วพระองค์ก็คงจะต้องตัดทิ้งหมดทุกนิ้วเพราะพระองค์ได้บอกไว้แล้วว่าไม่มีสักคนที่เป็นคนชอบธรรมพระเนตรพระกันของพระองค์นั้นอยู่เหนือชีวิตของเราจริงๆให้เราพึงระวังอย่าไปทำก่อนพระเจ้าและนำหน้าพระเจ้าไปเราต้องรับผิดชอบสูงเหลือเกินน่ากลัวยิ่งนักดังในมัทธิวบทที่24ข้อ22ได้กล่าวว่าถ้าไม่ได้ทรงร่นวันเหล่านั้นให้สั้นเข้าจะไม่มีใครเหลือรอดเลยแต่เพราะเห็นแก่ผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้จะทรงทำให้วันเหล่านั้นสั้นลงเพราะพระคริสต์ปลอมและผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จปรากฏขึ้นและแสดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่เพื่อลวงแม้กระทั่งผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้ถ้าเป็นไปได้ดูเถิดเราบอกท่านไว้ล่วงหน้าแล้วการถูกหลอกก็จะมีขึ้นอาจจะเป็นการปลุกปั่นเหมือนกับที่ฟาริสีได้ทำกับพระเยซูคริสต์เจ้าโดยการปลุกปั่นให้ชาวเมืองนั้นเกลียดทำให้ประชาชนเหล่านั้นต้องการที่จะตรึงพระเยซูจริงๆเพราะฉะนั้นในเมื่อใกล้วันสิ้นยุคคนก็จะถูกหลอกให้ร่วมกันทำผิดบาปและเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงลุ่มหลงในการอัศจรรย์ต่างๆบาปซ้อนบาปนั้นยังตรงกับในพระธรรมโรมบทที่1ข้อ28ได้กล่าวว่ายิ่งกว่านั้นเนื่องจากเขาไม่เห็นคุณค่าของการรู้จักพระเจ้าพระองค์จึงทรงปล่อยเขาให้มีจิตใจเสื่อมทรามให้ทำสิ่งที่ไม่สมควรพวกเขาจึงเต็มไปด้วยความเลวความชั่วช้าความโลภโมโทสันและความเสื่อมทรามสารพัดชนิดพวกเขามีแต่ความอิจฉาริษยาการเข็นฆ่าการแก่งแย่งชิงดีการล่อลวงการคิดร้ายพวกเขาชอบนินทาใส่ร้ายป้ายสีเกลียดชังพระเจ้าหยาบคายหยิ่งยโสและโอ้อวดพวกเขาคิดหาทางใหม่ๆในการทำชั่วพวกเขาไม่เชื่อฟังบิดามารดาของตนพวกเขาเป็นคนไร้สติไร้สัตว์ไร้หัวใจไร้ความปานีแม้รู้กฎเกณฑ์อันชอบธรรมของพระเจ้าว่าผู้ที่ทำเช่นนั้นสมควรตาย
เขาไม่เพียงยังคงทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปแต่ยังเห็นชอบกับผู้ที่ทำผิดทำสิ่งเหล่านี้ด้วยโอ้พระเจ้าและบาปซ้อนบาปนั้นได้ตรงกับใน1เปโตรบทที่3ข้อ8ได้กล่าวว่าการทนทุกข์เพราะการทำดีสุดท้ายนี้ท่านทั้งปวงจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจงเห็นอกเห็นใจกันจงรักกันฉันพี่น้องจงมีใจอ่อนโยนและถ่อมสุภาพอย่าทำชั่วตอบแทนการชั่วอย่าด่าว่าผู้ที่ด่าว่าท่านแต่จงให้พรแก่เขาเพราะพระเจ้าได้ทรงเรียกท่านให้ทำเช่นนี้เพื่อท่านจะได้พระพรเป็นมรดกเพราะผู้ใดรักชีวิตและปรารถนาจะเห็นวันคืนอันผาสุกต้องรักษาลิ้นให้พ้นจากความชั่วรักษาริมฝีปากให้พ้นจากคำพูดหลอกลวงเขาต้องหันจากความชั่วร้ายและทำความดีเขาต้องใฝ่หาสันติภาพและมุ่งมั่นเพื่อให้ได้มาเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเฝ้าดูคนชอบธรรมและทรงเงียบพระกันฟังคำอธิษฐานของพวกเขาแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงหันพระพักเข้าต่อต้านคนที่ทำชั่วในข้อ16ได้กล่าวว่าจงรักษาจิตสำนึกให้บริสุทธิ์เพื่อผู้ที่กล่าวร้ายความประพฤติดีของท่านในพระคริสต์จะได้ละอายละอายใจที่มาใส่ร้ายท่านเพราะหากเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าให้ท่านทนทุกข์เนื่องจากการทำดีก็ดีกว่าทนทุกข์เนื่องจากการทำชั่วเอเมนพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าทรงเตือนเราอย่าให้เราร่วมสามัคคีธรรมเพื่อเป็นการไม่ประมาทสิ่งใดที่ไม่ได้มาจากทางของพระเจ้าในการใส่ร้ายป้ายสีซึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าเองก็โดนมาแล้วพระองค์บอกว่าศิษย์ก็ไม่ใหญ่ไปกว่าครูเราเองผู้ติดตามพระองค์ก็จะได้รับผลกระทบกระเทือนอันนี้ด้วยแต่เราสามารถเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้เสริมกำลังในชีวิตการรับใช้ยึดมั่นในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเหมือนคำพังเพยอันหนึ่งว่ายิ่งตียิ่งโตตีข่าวประเสริฐของพระเจ้าก็ยิ่งไปสุดปลายแผ่นดินโลกระมัดระวังที่จะให้คำพูดของเรานั้นเป็น living word เป็นคำที่ให้ชีวิตจะไม่เป็นคำที่ทำให้คนตายหรือเสียหายเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าคำที่มาจากพระเจ้านั้นเป็น living word มาจากสวรรค์ทำให้คนมีกำลังทำให้คนมีความชื่นใจทำให้คนมีความเห็นอกเห็นใจทำให้คนมองข้ามความผิดทำให้คนที่จะไม่คุ้ยเขี่ยความผิดของคนอื่นทำให้ความรักของคนที่กำลังจะหมดไปนั้นเพิ่มขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ต่างหากคือทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าและไม่มีสิ่งซ่อนเล้นในใจที่ปากพูดคำหวานและใจเชื่อเฉือนเราจะไม่เป็นเช่นนั้นขอพระเจ้าช่วยเราฮาเลลูยาเปโตรบทที่4ได้กล่าวว่ามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าพระคริสต์ทรงทนทุกข์ทางพระกายแล้วพวกท่านเองก็จงเตรียมตัวให้พร้อมด้วยท่าทีอย่างเดียวกันเพราะผู้ที่ทนทุกข์ทางกายก็ได้ตัดสินใจที่จะไม่ทำบาปอีกแล้วผลก็คือเขาจะไม่ดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่ในโลกนี้ตามตัณหาชั่วของมนุษย์แต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้าเพราะในอดีตท่านได้ใช้เวลาไปมากพอแล้วในการทำสิ่งที่คนไม่รู้จักพระเจ้าเลือกที่จะทำกันหมกมุ่นในการเสเพลราคะตัณหาการเมามายการมั่วสุมเสพสุรากามารมณ์และการกราบไหว้รูปเคารพอันน่าชิงชังพวกเขาแปลกใจที่บัดนี้ท่านไม่กระโจนเข้าร่วมสัมมะเลเทเมากับพวกเขาพวกเขาจึงด่าว่าท่านแต่พวกเขาจะต้องให้การต่อพระองค์ผู้ทรงพร้อมแล้วที่จะพิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายด้วยเหตุนี้ข่าวประเสริฐจึงถูกประกาศออกไปแม้แก่คนที่ตายแล้วเพื่อว่าในทางกายเขาจะถูกตัดสินตามความเห็นของมนุษย์แต่ในทางจิตวิญญาณเขามีชีวิตอยู่ตามพระประสงค์ของพระเจ้าอวสานของสิ่งทั้งปวงใกล้จะมาถึงแล้วพ
พราะฉะนั้นจงมีสติสัมปชัญญะและรู้จักบังคับตนเพื่อท่านจะสามารถอธิษฐานได้เหนือสิ่งอื่นใดจงรักกันอย่างลึกซึ้งเพราะความรักลบความผิดบาปมากมายได้โดยการให้อภัยจงต้อนรับเลี้ยงดูกันโดยไม่บ่นต่อว่าดังนั้นใน1เปโตรบทที่5ข้อ5ได้กล่าวว่าในทํานองเดียวกันท่านผู้อ่อนอาวุโสจงยอมเชื่อฟังบรรดาผู้ที่อาวุโสกว่าอันที่จริงให้ท่านทุกคนถ่อมใจต่อกันและกันเพราะว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจเพราะฉะนั้นพวกท่านจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันสมควรจงละความกังวลทั้งสิ้นของท่านไว้กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่านฮาเลลูยาจงรู้จักบังคับตนเองและตื่นตัวอยู่เสมอเพราะมารผู้เป็นศัตรูของท่านวนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงคำรามเที่ยวหาเหยื่อเพื่อขยำกินจงต่อต้านมารยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อด้วยรู้ว่าพี่น้องทั่วโลกกำลังเผชิญความทุกข์ยากแบบเดียวกันและหลังจากพวกท่านทนทุกข์อยู่ชั่วขณะหนึ่งพระเจ้าแห่งพระคุณทั้งปวงผู้ทรงเรียกท่านมาสู่พระเกียรติสิรินิรันดร์ของพระองค์ในพระคริสต์พระองค์เองจะทรงให้พวกท่านกลับคืนสู่สภาพดีและให้ท่านเข้มแข็งมั่นคงและแน่นอนขอเดชานุภาพมีแด่พระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมน